ดลูกสุดท้ายเอาถามตรงๆเลยนะครับตัวนั้นได้ลูกเตะลงก่อนลูกนั้นครับคิดว่าจะชนะอ๋อพอได้ลูกตรงนั้นน่ะใช่มั้ยชนะคิดว่าชนะเดี๋ยวก็ต้องโยกโยกไปตีเพราะเขาไม่เดินแล้วนี่มันเข้าลงแข้งเราแล้วเขาไม่เดินเสร็จเราแล้วครับพี่มนคิดว่าวันนี้น่าจะชนะมั้ยน่าจะกับโตตลอดเพราะโหแข้งแต่ละเม็ดโอ้ไม่มียกไหนเราเป็นรองคือพูดง่ายว่าอาวุธไม่แพ้แต่ว่าหน้าเสียสิ่งแวดล้อมเราเสียเปรียบเขาครับสิ่งแวดล้อมเสียเปรียบที่กรรมการให้เสมอเนี่ยเนื่องจากว่าถอยมากไปไหมไม่ได้ถอยนะครับผมไปทำเตะไม่ได้ถอยแล้วมันไม่ไหวเลยครับตัวใหญ่มันมีตัวเล็กจะไม่จะเอาสามล้อไปเจอสิบล้อมันก็ไม่ไหวนะครับมวยคู่นี้ชกกันไหนได้ไหมก็ชกได้นะครับก็ได้พิกัดเดิมแล้วต้องถามน้องวันนี้ไล่สามห้าแล้วไล่สามห้าวันนี้เราต้องเป็นยังไงบ้างวันนี้ก็เราแข็งแรงครับไอ้ที่ถอยมากไปเพราะว่าอะไรเหมือนกับที่บนของก็แต่ก่อนเราเป็นมวยสไตล์นี้ครับเราแต่ก่อนผมเนี่ยถอยเยอะกว่านี้วันนี้น้ำมนต์บอกให้ดันเตะครับดันสู้เพราะถ้าถอยแต่เขาใหญ่ผมเลยดันไม่ไหวครับก็เลยต้องถอยนิดทีคือถ้าเราถอยเราเตะทีนึงใช่ไหมก็สองหนึ่งลองก็เตะปึ้งห้าหนึ่งเลยใช่ไหมเวลาเราแพ้เขาก็เตะปึ้งทีแล้วสามต้องเตะทีปึ้งสิบเลยอาวุธที่เราทำได้วันนี้ดีที่สุดเลยคือลูกเตะใช่ไหมที่ดักเตะนะก็ยกห้าวันนี้เราได้ยกที่บ้างเนี่ยข้อไม่สมบูรณ์กันสามสี่ห้าน่าจะได้ครับสามลูกเลยนะไปยกนะไปยกห้าแล้วก็เสียห้าเตะบนด้วยก็วันนี้ขอโทษนะครับวันนี้ชนะไม่ได้ครับก็ได้แค่เสมอก็ขอโทษนะครับเดี๋ยวมาสู้เต็มที่แล้วครับ